เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพงสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองตเ์เำนวนรายการจิตเรรนเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่อง6ตุลา19เกี่ยวอะไรกับสถาบันมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพจ ของกลุ่มบุคคลผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อ6ตุลาคม2564ได้นำเข้าข้อความเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงทำอะไรในเหตุการณ์6ตุลาคม2519โดยมีเนื้อหากล่าวโดยสรุปว่าเหตุการณ์สังหารโหดที่เกิดขึ้นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะบรรดาพระราชวงศ์ชั้นสูง ต่างให้การสนับสนุนอุ้มชูชื่นชมต่อการสังหารโหดนักศึกษาก็ความดังกล่าวผู้ที่เกิดไม่ทันหรือยังเล็กอยู่ในเวลานั้นแล้วไม่ได้ติดตามหรือคน้นคว้าหาข้อเท็จจริงก็อาจเข้าใจตามที่ข้อความกล่าวได้แล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร รายการทำสื่อขอนำเหตุการณ์6ตุลาคม2519มาสรุปให้ฟังและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเพื่อพิจารณาครับเหตุการณ์6ตุลาคม2519เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์14ตุลาคม2516แล้วและก็นำไปสู่กระแสการตื่นตัวด้านประชาธิปไตยของประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งแนวคิดสังคมนิยมและการปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่ที่รับใช้ประชาชนขณะที่บ้านเมืองก็ไม่ได้เรียบร้อยสงบสุขการเมืองมีความขัดแยง้งควบคู่กับวิกฤตเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาและเวียดนาม มีการปฏิวัติไปสู่สังคมนิยมเมื่อเดือนเมษายน2 5 1 8ตามด้วยการปฏิวัติในลาวที่นำไปสู่การยกเลิกสถาบันกษัตริย์เมื่อเดือนธันวาคมปีเดียวกันก็ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทำนองเดียวกันในประเทศไทยด้วยความเห็นที่ต่างมุมมองของคนในสังคม การเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาถูกมองว่าเป็นกระบวนการคอมมิวนิสต์ที่ต้องยุติบทบาทโดยเฉพาะเมื่อมีการชุมนุมเรียกร้องให้ลงโทษจอมพลประภาสจารุษเถียนที่กลับมารักษาตาเมื่อ16สิงหาคม2519แล้วเกิดระเบิดขึ้นในที่ชุมนุมมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก38คน จนจอมพลประภาสจารุเสถียนต้องเดินทางออกไปไทเปเมื่อ22สิงหาคม2,519ก่อนออกเดินทางก็จะรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถัดมาอีกเดือนครับจอมพลถน,นอมกิจตกจรซึ่งบวชเป็นสัมมเนนจากสิงคโปร์บินกลับมาบวชพระที่วัดโบวรนิเวศ ตามความประสงค์ของบิดาเมื่อ19กันยายน2519สูนิสิทธิ์นักศึกษาจึงเคลื่อนไหวคัดค้านเรียกร้องให้นำจอมพลถนอมขึ้นศาลพิจารณาคดีขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเมื่อ23กันยายน2519ได้มีมติให้รัฐบาลดำเนินการ แต่หม่อมรัชวงศ์เสนีปราโมทนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอ้างว่าไม่สามารถจัดการอะไรได้แล้วประกาศลาออกจากตำแหน่งกลางสภา21นรก30นาทีวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปสนทนาธรรมกับพระยานสังวรซึ่งเคยเป็นพระพี่เลี้ยงเมื่อครั้งทรงผนโดที่วัดบัววนิเวศระหว่างนั้นท่านผู้หญิงเกลงหลงสนิทวงอัธยานางสนองพระโอษฐ์ได้ถแถลงว่าสมเด็จพระราชินีให้มาแจ้งว่าจะมีคนมาเผาวัดบัววนิเวศจึงทรงมีความห่วงใยในขณะที่ในสมัครสุนทรเวช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อ24กันยายน2519แถลงว่าการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จวัดบวรกลางดึกแสดงให้เห็นว่าพระองค์ต้องการให้พระถนอมอยู่ในประเทศต่อไปเล่งคุณผู้ฟังครับว่า เป็นคำถแถลงที่ขัดแยง้งกันกับพระราชประสงค์ในการเสด็จไปสนทนาธรรมกับสมเด็จพยาันสงวรครับคืนวันนั้นนักศึกษาได้ออกติดโปสเตอร์ต่อต้านจอมพลถน้อมกิติขจรแต่มีนิสิตจ,จุฬาที่ออกไปติดโปสเตอร์แล้วถูกชายชะก,กันจำนวนหนึ่งดักทำลายนำโปสเตอร์ไปทำลายขณะที่พนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังหวัดนครปฐมซึ่งก็ออกติดโปสเตอร์ต่อต้อตานจมพลถนอมก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วนำไปแขวนคอที่ประตูทางเข้าที่ดินจัดสรรตำบลพระประโทนอำเภอเมืองนครปฐรมศูนย์นิสิตนักศึกษาจึงได้ตั้งข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้จับคนร้ายมาลงโทษโดยเร็ว 26กันยายน2,519กิติวุฒโธภิกขุได้ถแถลงว่าการบวชของพระถนอมครั้งนี้ได้กราบบังคมทูลขออนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งการขอเข้ามาในเมืองไทยด้วยดังนั้นพระถนอมจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เรียนคุณผู้ฟังครับว่า กิติวุโทพิกุไม่เคยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยครับ28กันยายน2 5 1 9การชุมนุมคัดค้านจมพัถนอมเริ่มขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการยื่นคำขาดให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องจอมพลถนอมกิจกจกจรและให้จับตัวคนร้าย ที่ก่อการฆาตกรรมสองช่างไฟฟ้านครปฐมมาลงโทษ1ตุลาคม2519ฝ่ายขวา13กลุ่มได้รวมออกแถลงการว่าศูนย์นิสิตนักศึกษาสภารายงานแห่งประเทศไทยและนักการเมืองฝ่ายซ้ายได้ถือเอาพระถนอมมาเป็นเงื่อนไข สร้างความไม่สงบขึ้นภายในประเทศชาติถึงขั้นจะก,ก่อวินาศกรรมทําลายวัดบวรนิเวศวิหารและล้มล้างรัฐบาลจึงประชุมลงมติว่าจะร่วมกันปกป้องวัดบวรนิเวศท,ทุกวิถีทางตามพระราชสวนี2ตุลาคม2519ฝ่ายกระทิงแดงได้ตั้งกำลังล้อมวัดบวรนิเวศโดยอ้างว่า เพื่อป้องกันาศาสนสถานขณะที่ตัวแทน,นศูนย์นิสิตนักศึกษาได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก็ไม่มีอะไรคืบหน้าจึงนัดชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวงในเย็นวันจันทร์ที่4ตุลาคม2 5 1 9เมื่อมาถึงวันที่สิตุลาคมกลุ่มอิสระ21กลุ่มของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้รณรงค์ให้นักศึกษางดสอบเพื่อร่วมการประท้วงขับไล่จอมพลถนอมในการรณรงค์งดสอบนี้ชมรมน่าจิสินและการละครได้จัดการแสดงละครเรียกร้องให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการเข้าร่วมการต่อสู้โดยมีฉากหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนถึงช่างไฟฟ้า ที่ถูกสังหารที่นครปฐรมปรากฏว่าการรณรงค์ประสบผลทำให้มหาวิทยาลัยต้องประกาศเลื่อนการสอบออกไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วก็เวลาตั้งแต่15นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปได้มีการชุมนุมประชาชนที่สนามหลวงจนกระทั่งเกิดฝนตก และมีแนวโน้มการคุกคามของกลุ่มฝ่ายขวากลุ่มนักศึกษาที่นำการชุมนุมจึงมีมติให้ย้ายเวทีเข้ามาชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์เพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยการประท้วงข้ามคืนมาจนถึงวันที่5ตุลาคม การชุมนุมประท้วงจอมพลถนามก็เกิดขึ้นอีกในหลายจังหวัดเช่นที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นที่นครราชสีมาแล้วก็ที่จังหวัดสงขลาเป็นต้นเมื่อเกิดกรณีใส่ร้ายนักศึกษามิน่นพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจึงมีการปลุกระดมประชาชนขึ้นมาต่อต้านนักศึกษา ในวันที่5ตุลาคม2 5 1 9ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการหมิน่นพระบรมชานุภาพนั้นขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ดาวสยามมีการดัดแปลงภาพให้ดูลักษณะคล้ายโดยมีสถานีวิทยุทหารออกข่าวเกี่ยวกับกรณีหมิน่นพระบรมเดชานุภาพ พร้อมกับระดมผู้รักชาติให้ไปชุมนุมที่ลานพระบรมรูปส่งม้าเพื่อต่อต้านโดยเฉพาะกลุ่มพลังฝ่ายขวาเช่นกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านและนวพลการยกเรื่องหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์นี้เองครับทำให้สามารถระดมประชาชนที่โกรธแค้นเป็นจำนวนมากมาร่วมการชุมนุมได้ ประเด็นที่วิทยุยานเกราะซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายเชื่อมโยงต่อไปกับวิทยุทหารในเครือข่ายที่เรียกว่าชมรมวิทยุเสรีก็คือให้ทำลายคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในธรรมศาสตร์ตอนดึกของคืนวันที่5ตุลาคม2 5 1 9ฝ่ายขวาได้ย้ายสถานที่ชุมนุมจากลาน และบรรมารูปทรงมามายัางท้องสนามหลวงฝั่งตรงข้ามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วย,ออยั่วยุประชาชนให้เกลียดชังนักศึกษาเชา้าวันที่6ดตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงใส่ผู้ชุมนุมยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัยกระสุนที่ยิงนั้นเป็นกระสุนที่ใช้ ในอาวุธสงครามจากนั้นตำรวจกองปราบและตำรวจตจะาเวนชายแดนก็เข้ากวาดล้างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยอาวุธสงครามเหตุการณ์9ตุลาคม2519ความรุนแรงเนี่ยนะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่4ตุลาคมและก็แรงขึ้น ในตอนสายของวันที่6ตุลาคมจากการใช้อาวุธสงครามเข้าปราบปรามนักศึกษาและประชาชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเลือดเนื้อมากไปกว่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ในายธรรมนูนเทียนเงินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะ ผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านเขตพระนครเข้าเฝ้าตอนเย็นแล้วมีพระราชจำรัสให้ไปชี้แจงลูกเสือชาวบ้านได้เข้าใจและสลายตัวในโอกาสนี้รัชการที่10ขณะทรงดำรงพระอิสร,ริยยศสมเด็จพระปรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระรชาชดำเนินไปด้วยพระองค์เอง โดยมีในธรรมนูนเทียนเงินตามเสด็จแล้วมีรับสั่งกับบรรดาลูกเสือชาวบ้านความว่าบ้านเมืองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการความสามาัคคีจึงขอให้ทุกคนสลายตัวถือว่าให้ของขวัญแก่ข้าพเจ้าพระทรงถ่ายทอดความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถว่าไม่มีอะไรที่สองล้นกล้าวจะเสียใจเท่ากับพวกเราฆ่ากันเองลูกเสือชาวบ้านและประชาชนจึงสลายตัวกลับไปอย่างภูมิลําเาของตนข้ามมาเดียวกันครับกลุ่มทหารในนามคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนำโดยพลวเอกสงัดชะลอ,อยู่ ก็เข้ายึดอำนาจทำรัฐประหารครับนี่คือเหตุการณ์6ตุลาคม2519โดยสรุปเท่าที่เวลาเนี่ยจะอำนวยให้แล้วก็นำมาเรียนคุณผู้ฟังเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามที่เพจของกลุ่มบุคคลผู้เรียกร้องประชาธิปไตยระบุว่าเหตุการณ์สังหารโหดท,ที่เกิดขึ้น สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระาชวงศ์ชั้นสูงต่างให้การสนับสนุนอุ้มชูชื่นชมต่อการสังหารโหดนักศึกษานั้นขอ้อเทจริงเป็นอย่างไรอีกบุคคลหนึ่งครับเป็นแกนนำสำคัญในเหตุการณ์6ตุลาคม2519เป็นโคศกบนเวทีปราศัย ขับไล่พระถนอมสุกิติคัจโรแล้วก็อยู่ในมหาวิทยทาลัยธรรมศาสตร์ตอนที่ตำรวจกองปราบและตำรวจตระเวนชายแดนเข้ากวาดล้างนั่นคือดรสมศักดิ์เจี่ยมธีรสกุลขณะเป็นนักศึกษาและก็เคยเป็นผู้ต้องหาในเหตุการณ์นี้หลังจากได้รับนิรโทษกรรมก็ได้ศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้า หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เป็นงานวิชาการของตนเองแล้วก็ไม่ได้พบว่าสถาบัานเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์6ตุลาคม2519ไม่ได้มีคำสั่งทางการเมืองและก็ไม่ได้สั่งฆ่าใครในทางตรงกันข้ามครับ กับห้ามปรามดังที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปแล้วเมื่อครู่นี้ดรสมศักดิ์เกียมีิรัศกุลอดีตอาจารย์ประจำภา,ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อธิบายในคลิปวิดีโอเมื่อ28มกราคม2561คุณผู้ฟังหาระฟังได้นะครับใน YouTube ที่ทาง สำนักข่าวท็อปนิวสนี่นะครับนำมาเผยแพร่และรายการทางสื่อนี่ขอเรียนสรุปแทนการเปิดคลิปเพื่อหลีกเลี่ยงบางถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมครับคำพูดของดรสมศักดิ์เจียมธิรศกุลมีดังต่อไปนี้ครับเวลาคนศึกษาเรื่องกษัตริย์โดยความสัมพันธ์กับส่วนต่างๆ มีลักษณะที่เรียกว่าจารีตนิยมไม่ใช่แบบสมัยใหม่เวลาพูดถึงสมัยใหม่เหมือนดรทักษิณชนวัตรที่เป็นหัวหน้าพรกการเมืองเป็นนายทุนพรกการเมืองหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเรียกคนโน้นคนนี้มาสั่งแต่พระมหากษัตริย์ไม่เคยทำแบบนี้ทำไม่ได้ แม้กับทหารก็ต้องรักษาความสัมพันธ์แบบกษัตริย์อย่างในหลวงรัชกาลที่9หลังหลังทรงพบคนน้อยมากกับพลเอกเปรมจินสุลานนท์ก็น้อยแต่กลไกเหล่านี้เป็น,นกลไกที่พิทักษ์สถานะของพระมหากษัตริย์ไว้วังและรอยัลแฟมิลี่มีสมาชิกน้อยมาก เป็นครอบครัวที่เล็กเพราะฉะนั้นต้องระวังมากในความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายขราชบริพารที่ใกล้ชิดจริงๆไม่กี่คนแต่ความสัมพันธ์กับกลไกรัฐอื่นๆสมัยใหม่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปถึงผู้บัญชาการทหารบกการเมืองยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย ช่วงหลังความสัมพันธ์ระหว่างวังในความหมายที่เป็นครอบครัวเล็กๆก,กับการเมืองที่กว้างออกไปโดยเฉพาะการเมืองระดับพักการเมืองยิ่งห่างใหญ่เลยพระมหากษัตริย์ไม่เคยมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับพักการเมืองหรือองค์กรมวลชนพวกนี้อยู่แล้วการจะรับสั่งให้พวกโน้นพวกนี้เข้าไปต่อให้เรียกอย่างลับๆ ก็ทําไม่ได้ต้องระวังรักษาเรื่องพวกนี้มากการเมืองสมัยใหม่ในช่วงวิกฤตมันง่ายที่เสื้อแดงพูดว่าคนนั้นคนนี้สั่งมันเหมือนเข้าใจง่ายมันเป็นรูปธรรมดีแต่ในทางปฏิบัติไม่ใช่หรอกเคยพูดไปแล้วที่เสื้อแดงว่าสั่งฆ่า สั่งยิงอะไรนี่พูดตรงๆนะมันไม่มีหรอกในโลกปัจจุบันสมัยใหม่ในยุคนี้ที่พระมหากษัตริย์เรียกคนนี้เข้าไปในวังให้ไปฆ่าเสื้อแดงมันไม่มีหรอกแต่ที่น่าสนใจที่เชื่อแบบนี้มันเป็นด้านกลับจริงๆแล้วเสื้อแดงจำนวนมากเคารพนับถือสถาบันแต่ผลจากการชวนเชื่อของรัฐไทย เข้าไปถึงชาวบ้านซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่าในหลวงช่วยเรื่อง14ตุลาออกมาระงับศึก14ตุลาออกมาระงับศึกพฤษภาชมินความจริงแล้วมันมีความซับซ้อนกว่านั้นแต่มันเข้าไปในหัวชาวบ้านเยอะจนกระทั่งพอถึงปี2553ในหลวงไม่ออกมาผลก็เลยสวิงกลับเลยไงข้าม ความรู้สึกเป็นสั่งค่าความจริงสั่งค่าไม่มีหรอกแม้กระทั่งหกตุลาก็ไม่มีหกตุลาผมทุ่มเวลาศึกษาทั้งชีวิตพยายามหาคอนเนคชันนี้เดิมความสัมพันธ์แต่ไหนแต่ไรพระมหากษัตริย์ไม่ได้สั่งอยู่แล้วอย่างลูกเสือชาวบ้านสั่งไหม ให้ไปบุกธรรมศาสตร์ไม่ได้สั่งหรอกไปบุกธรรมศาสตรนะ์น่ะไม่ใช่หรอกถึงตรงนี้นะครับในคลิปมีเสียงแทรกเข้ามาว่าเขาสั่งทางอ้อมหรือเปล่าแล้วก็มีเสียงดรสมเจกดส์าพูดไปต่อนะครับว่าแม้กระทั่งอ,อ้อ,อมๆอย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีรัฐไทยตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมามีลักษณะบอนในขึ้นเยอะ คือว่าถ้าจะสั่งการอะไรก็ต้องทําอย่างเป็นทางการจะาตัต้งไทยไทยก้าวกระโดดเป็นอุตสาหกรรมระบบราชการทั้งหลายแหล่ถ้าไม่มีการสั่งจริงๆก็คือไม่ได้สั่งในความหมายให้ทำโน่นทนํานี่และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับกลไกรัฐพวกนี้ยิ่งมีลักษณะในเชิงโมเดิร์นเรียกไปสั่งการแบบนี้น้อยมากหลังๆแทบไม่มีกรณีนี้เลย ความสัมพันธ์ของสถาบันกับกลไกส่วนอื่นๆไม่ว่าพักการเมืองทหารก็เลยไม่เป็นทางการนี่คือบทสนทนาของดรสมศักดิ์เจียมธีรศกุลอดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์รมหาวิทยาลัยธรยรมศาสตร์เมื่อ28มกราคม5 6 6 1 ยืนยันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารนิสิตนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ6์6ตุลาคม2519ตามที่ได้มีการกล่าวกันแต่อย่างใดครับตัวดร,รสมศักดิ์เจียมธิรศกุลเองก็เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญามาตรา1 1 2 แล้วหนีหมายจับเนี่ยครับลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศทั้งหมดที่นำมาสรุปเรียนคุณผู้ฟังก็เพื่อน,นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันกับข้อความที่มีการกล่าวขึ้นบนสื่อสังคมใช้วิจารณญาณครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS เรดิโอพอดแคสต์ปัญญงสวนพ่องสวัสดีครับ ติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast. com แอปพลิเคชั่น thaipbspodcast และ YouTube c h a n e ล thaipbspodcast